เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกเฟิร์สนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็อยู่ตรงนี้กันนอนตรงนี้กันเมื่อคืนยังจะถามอีกเอ้อก็ถามไม่เฉยผิดตรงไหนแล้วเฮ้ยไม่ผิดหรอกเธอเฮ้ยมีอะไรกินมั้ยเนี่ยโหหิวเช้าหิวข้าวเช้าแล้วเนี่ยมันก็มีอ่ะพี่ไหนอ่ะอยู่ไหนแต่มันเป็นโอ้โหลืมไปว่ะหมดพี่ลืมเมื่อคืนกินหมดเลยแกกินคนเดียวหมดเลยเหรออีป้าแกกินโอ้โหไม่แบ่งพี่วะเอาก็พี่หลับอ่ะจะให้ชวนใครอ่ะแล้วโทรทัศน์ใช้ได้ไหมเนี่ยทีวีกระโปงเหรอว่าจะดูนายกพูดซะหน่อยเอาหน่าพี่ก่อไฮลัมก็อย่างเงี้ยแหละสัญญาณหายากเออจะเออใครวะเนี่ยเอาเฮ้ยขอทานขอทานเออเฮ้ยขอทานว่าไงผมตาดำๆนี่มันไปดูดมาแน่แกชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงโอโอเลี้ยงโอเคแกไปไหนมาเนี่ยอุ้ยผมหลงทางตั้งแต่เกาะนู่นแล้วอะครับเออไฟนั่นแล้วอะนั่นแหละก็มาเห็นขี่รถกลับมาเลยบอกว่าจะไปหาไม้แล้วเราไปเจออะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะครับเพราะว่าน้ำมันก็ท่วมขึ้นเรื่อยๆผมก็มีแค่อาหารที่หลงเหลือนะครับโอ้ยังเก็บนมและชานนไว้อยู่นะเนี่ยฮะไปสูตรใหม่ครับเหลือแค่3ถังสุดท้ายครับผมโอ้ราคานี่น่าจะแพงน่าดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอะตอมลุงสาธิตไปไหนเนี่ยอยู่บ้านหลังสีฟ้านะคุยกับลุงจอนอยู่นะมันก็มีตั้งหลายหลังแล้วเนี่ยแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครสร้างอ่ะใครสร้างวะเพ่งฮะที่นี่ใครสร้างเนี่ยอ๋อฮะคือเมื่อวานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะไม่เคยเห็นไม่ตอนมาก็ยังไม่มีนะเปล่าตอนเช้าเหมือนมีคนมาทำอะไรเล่นๆแถวนี้เลยมาเล่นโอ้โหเดี๋ยวนี่มาทำเล่นๆนี่สร้างเป็นตุเป็นตะเลยนะก็สวยดีนะฮะก็สวยดีนี่พ่อตาครับว่าไงครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์จ้าครับลุงสดิษฐ์ลุงซันแกจำได้ไหมจอนจำได้จำได้สมัยเด็กๆเนาะตอนที่เราโดดยางกันอะชนะผู้หญิงเป็นบรีเลยคุยอะไรกันครับเนี่ยชอบสายเปย์อะสายเปย์โอ้คุยเรื่องส่วนตัวน่ะไม่เป็นไรแกจำได้ไหมตอนที่ฉันให้ยางสาวๆแล้วสาวๆกี้เต็มเลยเฮ้ยลุงใช่เฮ้ยอะไรของแกแชมป์นี่เราจะทำอะไรกันต่อครับเนี่ยก็ต้องรอเจ้าบอยอย่างมันประดิษฐ์อะไรนะประดิษฐ์เครื่องผลิตสัตว์เนี่ยไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็เอ็มก็ตายแค่นั้นเองนะใช่ไหมจอนนั่นแหละใช่อะไรเนี่ยเอ็มต้องตายงั้นเหรอพ่อตาครับช่วยอะไรได้ไหมครับเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะกำลังคิดอยู่เหมือนกันโอ้เสียงอยู่ในลำคอยายจันครับว่าไงจ๊ะเฮ้ยทำไมเสียงแบบแหลจังวะพอดีว่าผมตะงิดกับชื่อยายมากเลยอ่ะใช่ไหมเฟิร์สใช่ไหมใช่ไหมนี่ชื่อทันนะมันเหมือนนอกจากจะแปลกใจเรื่องชื่อไม่พอพี่ยังเรื่องเสียงอีกเสียงแหลมากเสียงไม่ได้นะลุงจอนเขาทนมาได้ไงนะตอนมีอะไรกันโอ้ใจเย็นเมื่อก่อนนี่ลุงโอ้เสียงมันดูน่ารักกว่านี้นะลุงว่าเสียงดูน่ารักแล้วเสียงมันเคี้ยวหมากเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรฮะเนี่ยมันทำไมดูกังวานจังเหมือนผ่านไปอ่ะเมื่อกี้นั่นดิงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูลุงบอยก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นเบลบินผ่านด้วยพี่
อะไรเบลอ๋อกระดิ่งพี่กระดิ่งอ๋อชิงกระเบลเหรอเออนั่นแหละแม่ไม่ใช่ฤดูหนาวนะเสบอยอยู่ไหนพี่นี่อยู่นี่อยู่ในนี้ลุงบอยครับผมนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเพาะพันธุ์สัตว์ขึ้นมาใหม่นะโคลนนิ่งเพาะอะไรฮะเพาะพันธุ์ไงเขาเรียกว่าโคลนนิ่งสัตว์ขึ้นมาใหม่นะโคลนไม่ขยับพี่โคลนนิ่งใช่โคลนนิ่งเราได้เอาน้ำเชื้อมันมาเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ที่ลุงบอยบอกว่าเก็บไว้เหรอครับใช่ใช่ใช่นี่ขาวข้นเลยแหละจะทำโอ้โหสุดยอดน้ำเชื้อนี่ต้องเก็บในอุณหภูมิที่ว่าอุณหภูมิที่ต่ำใช่ไหมฮะใช่ใช่ลบติดลบ72องศาใช่มันคืออาซิจุใช่ไหมครับอาซิจุใช่แล้วใช่แล้วเก็บไว้ได้200ปีเลยทีเดียวเดี๋ยวอาซิจุกับอาซุจินี่มันแตกต่างกันตรงไหนครับอาซิจุนี่มันก็จะเป็นหัวแหลมๆมานะเดี๋ยวผมคิดถึงปลายดาบเลยนะเนี่ยอะไรปลายดาบอะไรพี่ปลายดาบตอนนี้ก็ต้องทำให้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องเอมของเราจะถูกบูชายันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรับปากนะเดี๋ยวลุงจะทำให้ทันนะเพื่อไม่ให้เอมต้องตายนะถ้าน้ำเชื้อขาดเดี๋ยวผมมาคั้นได้ไหมครับลุงบอยเดี๋ยวใจเย็นนะเอาทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวช่วยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปอบน้องเอมก่อนนะโอเคไปไปไปครับ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 ไปเอ้าเฮ้ยเอ้าคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณตัวไรเนี่ยครับตัวไรเนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณครับครับเอ้าคุณมาจากไหนเนี่ยคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอครับตามกระแสน้ำมาครับเอ้าเพิ่งติดต่อเหรอครับใช่ครับเอ้ายินดีที่ไม่รู้จักครับผมยินดีที่ได้รู้จักสิครับอ๋อครับคนรู้ศพครับเนี่ยเฮ้ยคนตายหรือยังครับเนี่ยตายยังครับยังครับยังแล้วชื่ออะไรฮะชื่อฟุกครับชื่อฟุกเหมือนเสียงของคุณนี่จะมีวิทยุติดคอนะเนี่ยถ้างั้นเฮ้ยสัญญาณด้วยครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเจ้าดำพาคุณฟุกไปในห้องนะอ๋อได้ครับใช่ใช่ใช่รับแขกตามมาครับตามมาเออติดต่อเหมือนเราเลยฮะสงสัยจะเป็นคนหนีน้ำท่วมมาเอ็มฮะเอ็มอย่าเศร้าไปเลยเอ้ยไม่ใช่อย่าเศร้าไปเลยนะพยายามนะคะจะพยายามเหรอก็ทำไมถึงเอ็มตัดสินใจแบบเด็ดขาดอย่างนั้นน่ะอยากจะตายให้ได้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลยหรือไงไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อแม่เอ็มเนี่ยก่อนจะคลอดเอ็มมาได้นะทำไมถึงเอ็มคิดสั้นขนาดนี้ก็รู้อยู่ที่ว่าเอ็มจะช่วยพวกเราแต่ว่าทำเกินไปนะเอ็มนี่เข้าสู่มาม่าเลยเนี่ยเอ้าไม่ตบมุกอีกอ่ะตบเองก็ได้ดราม่าเอ็มทำใจดีๆนะถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เอ็มตายเลยเดี๋ยวรอก่อนว่าลุงบอยเขาจะประดิษฐ์น้ำเชื้อผสมเทียมคนนิ่งได้หรือเปล่าถ้าประดิษฐ์ได้เอ็มจะไม่ตายนะครับพี่แชมป์แล้วเอ็มทำไมต้องมาอยู่ตรงท่าน้ำนี่ด้วยอ่ะไม่กลัวฉลามง่าไปแดกเหรอไม่กลัวค่ะอ๋อคือจะตายอยู่แล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะเฟิร์สจับทำเมียเลยดีกว่าบ้าพี่ผมก็มีลูกมีเมียพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นบัดโทแหมนึกว่าจะร่วมขบวนการบ้าแล้วเอ้ยลูซานี่ไปไหนวะเนี่ยซิปพาเจอแต่เยจันฮะไปไหนลุงจอร์จครับว่าไงว่าไงลุงซันดีดไปไหนครับอ๋อไปดีอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ใช่ผมพูดเล่นโอ้ซันดิสครับไปไหนฮะตรงนู้นเหรออยู่ในบ้านมั้งนี่บ้านเลยครับลุงซันดิสแชมป์อะไรครับนี่ดูดิโอ้โหโทรทัศน์แม่งดูวิวโคตรสวยเลยแล้วภาพแม่งมันแค่ไม่ขยับด้วยนะแม่งนิ่งชิบหายเลยแต่ว่ามันก็ Full HD ดีนะแชมป์เหรอครับนี่มันภาพอะไรครับเนี่ยครับลุงจอนผมรู้ว่ามันจะเป็นภาพวิวนะเนี่ยนะวิวเหรอครับอ่าใช่คนดูเยอะมากเลยอ่ะวิวเยอะมากครับได้เป็นแสนเลยใช่อ่ะจะบ้าเหรอผมพูดเล่นวิวทิวทัศน์ดิเออว่าแต่แล้วเราจะบูชายันเอ็มตอนไหนครับเมื่อพระอาทิตย์ลุ่งพระอาทิตย์ลุ่งพรุ่งนี้เหรอครับใช่ลุ่งเช้าเนี่ยเขามีแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปที่ลุ่งพระอาทิตย์ลุ่งนี่มันจะลุ่งได้ไงวะมันแต่จะว่าไปมันก็ทางอยู่นะลุ่งเช้าลุ่งเช้ามีแต่คนรู้จักดวงอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อลุ่งเช้าเหรอครับใช่ๆลุงเช้าโอ้โหผมรับมุกไม่ทันเลยโอ้ลุงเช้าแล้วถ้าเกิดว่าลุงบอยประดิษฐ์สัตว์เทียมขึ้นมาไม่ทันนี่ก็คือจะต้องให้เอ็มตายใช่ไหมครับใช่ๆๆแล้วจะวิธีการที่บูชายันจะต้องไปไหนบ้างครับเนี่ยก็ต้องขึ้นไปบนเขาตรงนี้แหละยอดบนยอดนู่นน่ะแล้วก็ยืนอุ้มลูกเสือใช่มั้ยขึ้นไปบนเขาใช่มั้ยฮะใช่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยหลังหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันเหนื่อยมั้ยครับเหนื่อยดิสูงสูง
ผมก็ว่าไม่สูงเท่าไหร่นะเลยหัวผมนิดเดียวเองเขาเนี่ยบนหัวลุงเนี่ยคนละเขาพูดเล่นครับถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับได้ครับแชมป์จัดเป็นไงลุงขอนอนก่อนนะไปฮี่จอนไปนอนจันด้วยสวิงกิ้งในคืนนี้อะไรวะโอ้โหปิดประตูดังก๊อกเลยน่าจะอย่างที่เราคิดนั่นแหละพี่คุณแชมป์ครับผมว่าก็น่าจะทำอะไรกันนะโอ้ยย้ายห้องซะด้วยแม่ต้องไปไม่ใช่ย้ายห้องมีการย้ายห้องด้วยนะไปพวกเราสามคนนอนกันเถอะไอ้เจ้าม้างี่เง่าเอ้ามันด่าผมใหม่นอนเถอะนะรีบเข่ามาเร็วๆเข้าไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเข้ามาอะตอมหิวไหมฮะระวังหัวด้วยดิโถโอ้ยเดี๋ยวผีก็จับหัวหรอกเอาหัวหลบๆเลยไม่ใช่นะนอนไปเดี๋ยวเจอกันนะเฟิร์สซีโอ้ยยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยทุกคนนอนละหมดแล้วโอ้ต้องรีบทำให้เสร็จไม่งั้นเอ็มจะตายนะต้องทำให้เสร็จเลยคืนนี้เลยไม่ต้องนอนเลยไหนๆก็จะตายแล้วสารภาพรักดีกว่าโอ้จะโอ้ตกใจโอ้ทำไมชอบมีอะไรตรงหน้าเฮ้ยคอหักนะมั่งเฮ้ยแมลงวันบินเข้าปากนอนไม่เต็มที่ปลูกอีกแล้วนะอะไรเนี่ยปลูกดิโถไม่งั้นมันก็ไม่โตอะตอมว่าไงครับคิดถึงแกจังงี่เง่าเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันดีเออนั่นแหละฝันว่าโอ้โหฝันว่าแกตายอ่ะฝันโอ้โหชิบหายแล้วครับเออฝันว่าแกไม่หายใจแล้วอ่ะโอ้โหมันก็ต้องถูกแล้วไหมครับอ้าวทำไมอ่ะโอ้ลืมตายจะหายใจได้ไงไม่แล้วลืมไปแกเป็นหุ่นยนต์แกไม่ต้องใช้ออกซิเจนนี่หว่าก็นั่นสิครับเออนั่นแหละเออหิวไหมพี่เออคุณฟุกเออเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับเนี่ยก็สบายดีครับเออเฟิร์สแนะนำไม่รู้จักนี่ฟุกเขาก็หนีน้ำท่วมมาเหมือนกันเหมือนเราเลยครับใช่อ๋ออันนี้ได้รับถุงยางชีพจากไอ้คนช่วยเหลือป่ะเนี่ยครับผมว่ายน้ำมาอ๋อคุณฟุกครับแล้วคุณฟุกมาจากเมืองไหนครับผมมาจาก MCKK ครับเฮ้ยนั่นมันเมืองที่โฆษณาไว้นี่เออมาแล้วมันน่าไปไหมครับมันน่าอยู่ไหมอ่ะสวยมากเลยเออเดี๋ยวนั่นแหละเห็นลุงสนิทเขาพูดอยู่ผู้หญิงเหรอบ้าเป็นเล่นไปทั้งนั้นก็เดี๋ยวผมชื่อแชมป์ครับแล้วก็คนนั้นชื่อเฟิร์สนี่อะตอมหุ่นยนต์ครับแล้วก็เดี๋ยวไปถามร้องเพลงได้อันนี้จะทำนะฮะเนี่ยเจอแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าคุณหิวหรืออะไรก็ไปหาคุณเอ็มได้นะครับครับอย่าไปกินนมเขานะฮะไม่มีอะไรเฮ้ยอากาศแจ่มใสไว้เฮ้ยเอ้าทำอะไรอาริบิกเหรอออกกำลังกายครับตอนเช้ากระโดดอย่างกับอะไรกระโดดท่าตรงเฮ้ยกระโดดดิเฮ้ยคอนเสิร์ตเดี๋ยวโยกหัวด้วยโยกหัวไอ้บ้าไอ้แค่นี้ก็ออกกำลังกายแล้วเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องบูชายันแล้วนี่เดี๋ยวไปถามลุงสนิทก่อนดีกว่าก๊อกครับตาแกตาลุงจอนครับค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีโอ้โหในตู้เย็นไม่มีหาเลยจอนนี่มึงจะงกไปไหนยายจันเอามานี่เอามาดิโถ่เอ้ยเอาไปดิหิวเฮ้ยผมขอด้วยดิยายจันเฮ้ยแชมป์เอาของฉันไปทำไมเนี่ยเออผมขอกินหน่อยผมหิวตาแกผมมีให้ไอ้จอนว่านี่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมล่ะไปใช่ถึงเวลาแล้วเอาเอ็มไปบูชายันกันเฮ้ยมันเดี๋ยวป้าใจเย็นนะฮะคือคำยังไม่เสร็จมั้งนะพ่อตาครับนะผมไม่อยากให้เอ็มตายเลยอ่ะนั่นสิใจเย็นๆนะใจเย็นทุกคนเอาใจเย็นๆโหจะใจเย็นได้ไงเลยครับนี่คนจะตายทั้งคนเลยนะฮะไปช่วยกันสิไปช่วยยังไงอ่ะก็ต้องบูชายันอ่ะเอ็มฮะจะต้องไปแล้วนะไปดิเอาจอนไปดิพัมไปดิพวกเขาต้องไปละมาตามมาลุงบอยทำไมยังไม่มานะชิบผงแล้วหายเฮ้ยไอ้เจ้าทำครับเดี๋ยวไปหาปลานะเพิ่มเสบียงเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยขาดเอ็มไปพวกเราจะตายหมดโอ้จัดไปครับทำไมเราเอาปลามาบูชาไม่ได้เหรอพี่
หารฮะปลามาบูชาไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นสัตว์ใหญ่เท่านั้นมันเป็นสัตว์เล็กแต่ผมไม่เล็กนะครับเดี๋ยวใช่ละทำไมวะเฮ้ยทางก็ขึ้นยากจิ๋มหายเลยใครทำทางวะกระลุงแก่แล้วก็วิ่งช้าเลยจันรอด้วยสิแหมเดี๋ยวรับมาเร็วๆดิโถ่เอ้ยจันเคี้ยวใบกระท่อมมาหรือเปล่าเนี่ยเคี้ยวลิ้นลูกดีชิบหายเลยเฮ้ยแล้วไปไหนกันแล้ววะนะเฮ้ยว้าวเอ้าหายเลยแต่เดินขึ้นมาสิโน่คัมมอนแมนเข้าเมาจะเดินเร็วไปไหนครับน่ะรีบไปตายเลยฮะจะแฟดปะเนี่ยพ่อเป็นแฟดพ่อคือแบลเลียเลนลูกโอ้โหเดี๋ยวคนแก่คุยกันนี่งุ้งงิ้งเลยนะเนี่ยเราไม่เข้าใจสักทีนะพี่ใช่เหมือนมันพูดทำไมต้องลิ้นไก่สั้นเหรอตอมอุ้มฉันกระโดดขึ้นไปสิทำเฮ้ยมันมีดอกฟินด้วยอ่ะฟินหรือฟินนะมีดอกฟินดอกฟินอ๋อดอกฟินดอกฟินเดี๋ยวขาลงก็เด็ดไปนั่งดูดกันเลยเดี๋ยวดีเนี่ยเราเออจะถึงแล้วเหรอเฮ้ยถึงแล้วเหรอไหนคาเค้นเฮ้ยนี่มันใครครับเนี่ยก่อนอ๋ออ๋ออะไรวะอ๋อนี่ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ผมมีระบบใหม่นะระบบอะไรระบบสแกนคนตายครับผมระบบสแกนคนตายแกอย่ามาพูดโง่นะไม่ใช่เอามาทำอะไรนี่แหละโอ้โหนี่แหละประโยชน์เฮ้ยอยากรู้เขาตายยังไงอ๋อคนนี้นะครับชื่อกอนใช่ไหมก็ใช่ดิป้ายก็เขียนอยู่ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้บ้ามันตายได้โง่มากเลยนะใช่ไหมอะตอมใช่แล้วแล้วคนต่อไปอ่ะอันนี้จิ๋วคนนี้สะดุดก้อนหินตายครับโอ้โหตายแต่ได้ยังแล้วเราตาลล่ะตาลคนนี้ไม่มีข้อมูลครับเอ้าเป็นคนไร้ญาติป่ะวะเนี่ยแล้วฟิวล่ะฟิวเดี๋ยวให้เดานะฟิวนี่น่าจะอ้วนตายนะเฮ้ยใช่เลยเดาถูกเบาหวานแดงใช่ไหมใช่คนชื่อคือไม่ใช่โดนขาดตายเป็นคนที่ไม่มีอะไรกินไงฮะก็เลยเชือนเนื้อตัวเองมาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแม่งเลยแดกเนื้อตัวเองเออแล้วจะเอ้ยเดี๋ยวนี่ใครอ่ะเฮ้ยมาจากเมือง mckik.net ด้วยอ่ะโอ้โหคุณแชมป์ครับครับคนนี้ต้องน่าจดจำนะครับทำไมเหรอคนนี้เขาเป็นคนดีมากเลยฮะเขาเป็นนักสร้างจากเมืองเคียกินักสร้างเลยเหรออ๋อที่เขาเรียกกันว่าบิลเดอร์เหรอใช่ไหมบิลเดอร์ใช่แล้วเขาบิลเดอร์ใช่บ้าอะไรล่ะบิลเดอร์บิลเดอร์เดี๋ยวขอดูป้ายแป๊บนะลุงรู้จักเหรอครับเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวแชมป์อะไรครับนี่มันนักสร้างจริงๆนะเนี่ยลุงเคยไปเมืองนั้นอยู่นี่ตายแล้วเหรอเนี่ยอ้าวลุงนี่ไอหรือเปล่าครับเนี่ยเศร้าอย่างเงี้ยพี่คนแก่เศร้าจะร้องไห้ไปไอไปอย่างเงี้ยเศร้าไม่ร้องแล้วไม่ร้องโอ้จะร้องไปด้วยแล้วไม่รู้นะว่าสำคัญไม่สำคัญแต่ว่าไอพีแล้วกันนะโชคดีเจอกันแล้วเอ็มยังไงครับต้องมีพิธีการอะไรบ้างครับลุงจอนก็เดี๋ยวนะเอาท่านบูชามาเอาท่านชาบูอยู่นะโพเดียมเอาโพเดียมโพเดียมอยู่ไหนอะนู่นอยู่บนยอดนี่อยู่นี่อยู่นี่หุ้ยเร็วๆสิใกล้เกือบถึงเวลาแล้วเนี่ยโอ้ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครอยู่ข้างบนน่ะนี่ตายเถอะใครวะไม่รู้ดิลงมาเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าตายมาโถเอ้ยเออพอดีเขียนแผนที่อยู่นะฮะโอ้เขียนแผนที่โอ้ยเจ็บเอาแล้วนะขอให้ได้เถอะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่ตัวที่เราต้องการน่ะนี่ยังไม่ใช่เฮ้ยตะแก่ขึ้นไปไงวะเนี่ยโอ้ยแอตอมอีเงาอยากกันมันขึ้นได้ด้วยเหรอใช่ขึ้นได้โดดขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไม่ได้เร็วว้าวสุดยอดไปเลยได้แล้วบูชายันอย่างอื่นเถอะครับมาเร็วเจ้าหมูน้อยออกมาไม่ออกมาไปที่ภูเขากันเร็ว
เอาตรงนี้ก็ได้อ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเจ้าหมูใหญ่หมูชักช้าสิโหเร็ว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 เอ้ยขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาสิแชมป์ขึ้นแล้วสิโหเอ็มโดดเลยเอ็มถ้าโดดเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโหขี่ม้าขาวมาเลยเฮ้ยสัตว์แล้วไม่มีหมูแล้วมีหมูแล้วเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหนี่ไงหมูเฮ้ยวู้วู้เอ็มไม่ต้องตายแล้วไงเอ็มเฮ้ยลงมาแกไม่ต้องตายแล้วได้สัตว์แล้วได้สัตว์แล้วโอ้สุดยอดเลยทุกคนใช่ใช่โอ้โหนี่เกือบมาไม่ทันเลยนะเนี่ยไอ้ทางนั้นทางนั้นบูชา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 ยันเลยเอาผักลงเหวเอาผักลงเหวเฮ้ยผักดีครับผักเลยตกเขาไปเลยตกเขาไปเลยโอ้โหสิจำให้ด้วยนะเอาเขาสิจำด้วยเอาอุ้ยเอาเดี๋ยวมันไม่ตายแฮะผักไปเรื่อยๆผักไปเรื่อยๆต้องมีคนสร้างแท่นให้หน่อยไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกผักไปเลยโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวฆ่าได้ไหมเนี่ยได้ไหมจอนเออได้แล้วได้แล้วโอ้โหได้แล้วคราวนี้เราก็จะไปจมน้ำแล้วนะเอ้าทำไมลุงจอนรู้ได้ว่าได้ไม่ได้เออก็ถ้ามีสิ่งมีชีวิตตายอ๋อปีศาจส่ง EMS มาให้เหรอฮะใช่ใช่โทรมาเนี่ยเนี่ยใจใจเย็นใจเย็นคุยไม่ใช่เฮ้ยโอ้ดีใจจังเลยแกไม่ตายแล้วเอ็มใช่ใช่ใช่ไปขอบคุณลุงบอยซะไปถอดเสื้อผ้าไปเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอาละนอกจากเราจะช่วยเอมได้แล้วนะเรายังมีสัตว์ไว้เลี้ยงอีกด้วยล่ะไหนอ่ะนี่ไงยอดไปเลยนะเอาให้เกาะนี้เลยครับอ้าวใช่ๆนี่มันไม่ใช่สัตว์นี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เหรอเนี่ยลองคลิกขวาดูอะไรอะไรลุงชอนพูดดิอะไรลองเอาไปอันนี้ดูสิมันเป็นไข่นะเนี่ยกดปล่อยเลยก็มันเอาไม่ได้อ่ะเอาไปฝากมันเป็นนี่ไงได้โอ้ยสุดยอดสงสัยมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เออโอ้สวยลุงบอยผมขอคุยตัวหน่อยตัวหน้าต่อยเลยนะพี่แชมป์พี่โอเคตอนนี้เราก็ได้ที่พักอยู่อาศัยแล้วเราเก็บเสบียงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเรารีบออกเดินทางเถอะครับผมไปอยู่ที่นี่แล้วในที่สุดเราก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ไว้ได้เนาะแล้วก็ทำที่ผลิตสัตว์ไว้ให้เขาใช้เองนะสุดยอดไปเลยครับใช่ใช่แล้วก็ไปกันเถอะไปทุกคนกลับกันเถอะครับมาผลิตไก่ยังไงวะเนี่ยอะไรเฟิร์สพี่แชมป์ฮะมันจริงเหรอวะพี่ทำไมวะพี่ฟิวตายอยู่ข้างบนทำไมอะอ้าวล่าสุดก็ไม่เจอกันกี่ปีแล้วอ้าวแกรู้จักฟิวด้วยเหรอเด็กเก่าตายแล้วตายแล้วเนี่ยอะตอมยังบอกตายแล้วเลยอ้าวก็แน่นอนตายแล้วเดี๋ยวทำไมเสียงเคฟมันเหมือนโอ้มเลยอะไม่ใช่เสียงมันแหบอะเสียงแหบเสียงแหบด้วยเหรอไปตาทุกคนไปกองเสียงเป็นอะไรด้วยนะเนี่ยโอ้วันนี้เราช่วยเหลือเอ็มได้แล้วนี่ใช่ไหมลุ้นแทบตายเออลุ้นแทบตายเลยเหรอพ่อตาใช่ว่าจะเสียคนคนหนึ่งแล้วสิเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแชมป์ครับว่าลืมของไว้ที่ผมอะอะไรเหรอนี่ไงเบ็ดยางยืดโอ้ผมเบ็ดยางยืดเดี๋ยวนะคุณแชมป์ครับมีแล้วอยู่แล้วนะเฮ้ยเจ๊ไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่รู้ก็อยู่ๆก็แบ่งมาก็เห็นอยู่เลยแบ่งมั่งสิอย่าบอกนะว่าลุงบอยเอาไปทำเพิ่มมาแบ่งมั่งโอ้ยกับปีเกตเอหรือเปล่าเนี่ยไหนเขาดูหน่อยใช้กันทั้งกลุ่มแน่นอนได้ลองใช้ได้ไหมเป็ดยางยืดได้โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้หรอกว่าอยู่ทำไมถึงเอาเบ็ดไปที่ไหนได้ก็ปีเกตเอนี่เองเกอลังการสืบสารงานเบลเลอร์ครับผมอะไรสืบสารงานเบลล่าอะไรเบลเลอร์ไปเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนไปแยกย้ายหาอาหารนะแล้วก็หาเสบียงให้เรียบร้อยฉลองคุณแจ๊คครับสาวเพียบเลยฮะว่าปลาผมได้มาเยอะเลยครับเนี่ยเออเอาไปให้เอ็มเถอะเพราะว่าเอ็มยังไม่ตายให้เอ็มทำอาหารแบบเดิมนั่นแหละโอเคมันได้เวลาแล้วที่ผมต้องทิ้งเสบียงเก่าฮะอะไรนะแกควรทิ้งนมและชานมอะไรนะทิ้งแต่เพียงเก่าสักทีแล้วเพียงเก่าคืออะไรอ่ะปลาเหรอนี่มันติดตั้งแต่เกาะนู่นนะครับโอ้เน่าแล้วบ้างเลิกกินได้แล้วเดี๋ยวท้องเสียไปทุกคนไปหาทรัพยากรนะแล้วก็ขึ้นเรือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราออกเดินทางกันอ่ะแล้วลุงแซนดี้ไปไหนอ่ะลุงอยู่นี่กำลังโดดอยู่เฮ้ยลุง
อะไรออกเดินทางพรุ่งนี้เลยนะครับทำไมรีบกลับวะเฮ้ยมาโทษยังไม่สนุกเลยทำไมรีบกลับจังเลยเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมจอนใช่ใช่เออจอนสนุกไม่เต็มที่เลยนะเนี่ยเฮ้ยกลับเถอะครับเราไม่ได้กระแดกกระแดกไม่ใช่เหรอจอนจอนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวฉันจะมาเยี่ยมใหม่นะโอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็เก็บทรัพยากรในพื้นที่แห่งแกเฮ้ยแห่งนี้ได้ไหมของแกของแกเดี๋ยวฉันเก็บที่เออสุดยอดไปเลยเพื่อนรักเดี๋ยวถ้างั้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บจมูกโอ้จมูกทำไมแกใหญ่จังวะโอ้ของแกก็ไม่ต่างอะไรกับของฉันอ่ะเออเอาหน้าถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันอะไรวะแค่นี้ต้องมีอำลากันด้วยบอยแกอย่างเงี้ยเหรอพี่บอยไปนอนกันชวนกันนอนแต่หัววันไม่ได้นอนหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่โอ้ยเพียงง่วงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเหนื่อยแล้วล่ะนอนดีกว่าพี่ชมอะแกไม่ตายแล้วเดี๋ยวก็ทำอาหารแบบเดิมเลยนะค่ะนี่อะไรเนี่ยนมรัชนนท์อีกแล้วเหรออีกแล้วผมว่าคุณน่าจะหิวแล้วเดี๋ยวท้องเสียนมนี้มันไม่ตายไปสักทีนะลุงเลิกผลิตไปแล้วนั่นเองใช่ไหมผมทำสูตรใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกเอาไปพัฒนาต่อแฟนชายมีแฟนชายด้วยไปไปไปนอนกันเถอะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลุกคุยกับลุงสันนิษกันนะแป๊บนึงลุงบอยสอบผมทีครับลุงสันนิษครับเป็นอะไรจะดำอะไรเราจะไปไหนกันต่อครับอันนี้ก็ต้องถามบอยนะแล้วแกเข้ามาทำไมในห้องวันนี้จะนอนเขาจะนอนเหรอครับก็ผมจะมาถามเลยว่าเราจะไปไหนกันต่อก็ไปพื้นที่ที่สูงที่สุดนะแชมป์นะก็ลองถามบอยเอาเฮ้แต่รู้สึกว่าพื้นที่ที่สูงที่สุดมันใช่เมืองเคอาร์เคหรือเปล่าวะเพราะว่าเห็นจากแผนที่แล้วมันเมืองที่สวยที่สุดด้วยแหละไปถามบอยเอาเมืองที่สูงที่สุดไปเราไปถามกันดูเดี๋ยวต้องไปถามคนที่มาจากเมืองเคอาร์เคลุงบอยครับครับผมสรุปไอ้เมืองที่สูงที่สุดนี่คือเมืองอะไรฮะมันเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดนะแต่ว่ามันมีประตูที่จะเข้าไปสู่อีกเมืองนึงอ่ะที่ไม่มีน้ำท่วมเลยไม่มีน้ำท่วมเลยเหรอครับใช่ๆเมือง mckrk.net ชื่อประมาณนี้เลยนะไม่มีน้ำท่วมเลยเดี๋ยวแต่ว่ามีคนเพิ่งหนีตายมานะครับเอานี่ไงนี่คุณฟุ๊กเขาน่าจะหลุดออกมาจากมิตินั้นก็ได้นะแล้วไหนคุณมาจากที่ไหนกันแน่นะครับ .net ครับอะไร .net เฮ้ยนั่นไงนั่นไงแชมป์อะไร .net แสดงว่ามีอยู่จริงก็มีอยู่จริงดิก็ลุงชนิดก็บอกอยู่มีป้ายโปรชัวร์ด้วยครับมาจากไหนนะแคเคดอนนะครับเป็นเมืองที่สูงที่สุดไม่มีน้ำท่วมครับแล้วเกตจะหนีน้ำท่วมมาทำเบือกเลยล่ะลงมาล่าสัตว์ครับแล้วก็หลุดออกมาโดนกระจายโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ๋อคือที่เราจะไปกันนี่คือเมืองนั้นใช่ไหมฮะลุงบอยใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยผมตื่นเต้นจังเลยอ่ะแคเคดอนนิดใช่แล้วเฮ้ยอยากไปขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับครับลาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคุณจอนเย้จันทร์